ที่ประเทศไทยคุณจะสอนเกี่ยวกับเรื่องโจเซฟสมิธและเรื่องการฟื้นฟูที่ประเทศไทยไม่มีใครรู้จักโจเซฟสมิธไม่มีใครมากรู้จักโจเซฟสมิธแต่เขาต้องรู้โจเซฟเป็นศาสดาพยากรณ์และเขาฟื้นฟูศาสนาจากนี้และแปลพระคัมภีร์มอร์มอนและเพื่อสอนเรื่องการฟื้นฟูต้องสอนทุกสิ่งเกี่ยวกับเมื่อพระเยซูคริสต์อยู่บนโลกและการละทิ้งความเชื่อและเมื่อโจเซฟเห็นพระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์และเมื่อเขาแปลพระคัมภีร์มอร์มอนและผู้สนใจสามารถรู้เกี่ยวกับความจริงของเล่มนั้นและสามารถสวดอ้อนวอนด้วยได้รู้หลักธรรมนี้เป็นความจริง